เปิดไทม์ไลน์รองแบงค์หาย13วันก่อนพบร่างครอบครัวฐานะดีไรนี่สินเพิ่งมีลูกวัย4เดือนเปิดไทม์ไลน์รองแบงค์หาย13วันก่อนพบร่างภรรยายืนยันคือร่างสามีแม่เผยครอบครัวลูกชายและสะใยฐานะดีมีเงินฝากไรนี่สินเพิ่งมีทายาทน่ารักวัย4เดือนแม่กำลังสร้างบ้านหลังใหญ่ให้ด้วย วันที่29มิถุนายน2567เวลา8ปดตริกาสนาทีข่าวสดออนไลน์รายงานว่าจากกรณีพบรูแบงค์ถึงแก่ชีวิตในรถเก๋งที่จอดอยู่ใต้สะพานบ้านเชียงขางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่หลังหายตัวไปญาติตามหา13วันภระยารุดดูร่างแล้วยืนยันเป็นสามีนำส่งชันสูตรโรงพยาบาลมหาราช โดยเวลา21ติก45นาทีคืนวันที่28วิถุนายนมีชาวบ้านไปพบรถเก๋งโตโยต้า Vios สีปลอนเงินทะเบียนกอไก่ขอไข่6610ลำพูนจอดอยู่ใต้สะพานต่างระดับบ้านเชียงขางถนนวงแหวนรอบสงองอํเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ภายในยรถพบร่างชายคนหนึ่งนอนถึงแก่ชีวิต ทราบว่าเป็นร่างของครูแบงค์หรือ Long Bank รองแบงค์นายฤชากรอายุ43ปีรองผู้นวิการโรงเรียนสันป่ายังม่อมอำเภอเมืองลำพูนและรักษาการผู้นวิการโรงเรียนอนุบาลวัดจามเทวีหายไปตั้งแต่วันที่16มิถุนายนพร้อมรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีบอนเงินทะเบียนกอไก่ขอไข่6610ลำพูนเข้าสู่วันที่14ที่หายไปจึงพบถึงแก่ชีวิตในรถ ต่อมาครูแทนภรยาของครูแบงค์เดินทางมาที่เกิดเหตุและดูร่างยืนยันว่าเป็นร่างของสามีจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำร่างส่งแผนกนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพื่อชนสูตรต่อไปสำหรับครูแบงค์ได้หายตัวไปตั้งแต่วันที่16วมิถุนายน2 5 6 7ที่ผ่านมากรมรถเกง๋งโตโยต้าสีบรอนเงิน โดยสวมกางเกงสีดำเสื้อสีแดงทางญาติได้แจ้งความคนหายไว้ที่สอพอเมืองลำพูนโดยญาติเชื่อว่าสาเหตุมาจากการเซ็นลงนามเบิกเงินงบประมาณจำนวนหนึ่งแสนกว่าบาทแล้วต่อมามีคนเชิดเงินดังกล่าวหลบหนีไปโดยภรรยาได้โพสต์ไทม์ไลน์การหายตัวไปของสามีดังนี้16มิถุนายนออกจากบ้านสันสายไปโรงเรียน16มิถุนายนเวลา8นาที CCTV จับภาพรถได้ที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์มุ่งหน้าลำพูน16มิถุนายนเวลา10ตรลา2นาที CCTV จับภาพรถได้ที่ดํบบนชัยสถานอำเภอสารภีเวลาเย็นไม่กลับบ้านญาติจึงโทรตามหา17มิถุนายนแจ้งความคนหายในช่วงเวลานั้นยังโทรติดแต่ไม่รับสาย 1ิมิถุนายน์เวลา12 0 2นาทีพิกัดสุดท้ายก่อนสัญญาณโทรศัพท์จะดับลงถนนลำพูนเชียงใหม่สายในอุโมงค์หมู่2อาณาเขตครอบคลุมระหว่างก๋วยเตี๋ยวแดนเมืองจนถึงเทศบาลตำบลอุโมง์หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย CCTV ไม่สามารถจับภาพจุดไหนได้อีกข่าวคืบหน้าเมื่อเวลา 1.. 30นาทีวันที่29มิถุนายนทางเจ้าหน้าที่แพทย์เวรจากโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการเชียงใหม่ได้เดินทางมายังจุดพบรถของผู้ถึงแก่ชีวิตและได้ทําการเปิดรถเกง๋งตรวจสอบอย่างละเอียดภายในรถพบว่าถึงแก่ชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า13วันสภาพร่างเน่าส่งกลิ่นโดยได้ทําการจบชีวิตด้วยเชือกจากการตรวจสอบภายในรถเจ้าหน้าที่พบข้อความในสมุดเขียนลาและการเขียนบันทึกเรื่องราวว่าได้ไปไหนมาบ้างเตาพร้อมทานแต่ยังไม่ได้ทําการจุดเชือกที่ก่อเหตุ และพบยารักษาโรคเป็นยานอนหลับยารักษาโรคซึมเศร้าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าโรงแบงค์มาจอดรถยังจุดพบร่างเป็นใต้สะพานเชียงขางจุดจอดรถติดกับสวนสุขภาพออกกำลังกายสาธารณะเมื่อวันที่17มิถุนายนโดยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานโดยการพบร่างครั้งนี้ ได้มีพลเมืองดีผ่านมายังจุดนี้และพบเห็นรถเก๋งจอดอยู่พลเมืองดีจำทะเบียนรถได้จากข่าวจึงได้ขับรถวนกลับมาดูอีกครั้งแน่ใจว่าเป็นรถจนเก๋งของรองแบงค์จากการดูข่าวจึงได้แจ้งไปยังศูนย์วิทยุ191กองบังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่กระทั่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและภรยาของผู้ถึงแก่ชีวิตก็มาร่วมตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสามีของตนเองจึงได้นำกุญแจรถสำรองจากที่บ้านมาเปิดให้กับเจ้าหน้าที่ ส่วนสาเหตุนั้นจากการตรวจสอบของญาติของผู้ถึงแก่ชีวิตได้บอกว่าที่บ้านก็มีฐานะส่วนสาเหตุนั้นรองแบงค์ไม่เคยบอกน่าจะมาจากเรื่องปัญหาส่วนตัวทําให้คิดมากจึงตัดสินใจดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้แม่ของรองแบงค์วัย72ปีอดีตครูกรเกษียณได้เคยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ครอบครัวของลูกชายภรรยาก็รับราชการเป็นครูเพิ่งจะมีบุตรคนแรกอายุได้สี่เดือนกำลังน่ารักฐานะดีมีเงินฝากไม่มีหนี้สินเช่นเดียวกับฐานะของพ่อแม่มีที่ดินและบ้านเช่าอยู่หลายหลังขณะนี้กำลังสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับครูแบงก์กับครูแทนลูกสะพ้ายและใกล้แล้วเสร็จโดยพ่อแม่ออกเงินสร้างให้ทั้งหมดจึงไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่ทำให้ลูกชายต้องทำเช่นนี้ ส่วนต้นเรื่องที่ครูแบงค์เซนลงนามเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียนประมาณ1น0 0 0 0กว่าบาทถูกพนักง,งานจ้างฝ่ายการเงินเชิดเงินหนีไปนั้นทางต้นสังกัดได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเบื้องต้นน่าจะมาจากเรื่องปัญหาส่วนตัวทำให้เกิดความเครียดและตัดสินใจดังกล่าว